จากที่บิ๊กแดงผบทบ.ได้เปิดใจถึงการชุมนุมของนักศึกษาและการเคลื่อนไหวผ่านโลกโซเชียลโดยได้พูดถึงทฤษฎีสมคบคิดที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและยอมรับไม่สบายใจที่กลุ่มเคลื่อนไหวใช้การกระทำและคำพูดที่ไม่เหมาะสมต่อสถาบันทั้งนี้พลเอกอภิรัตน์คงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกได้ให้สัมภาษณ์หลังจากที่เป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคมช่วงหนึ่งกรณีการเคลื่อนไหวของกลุ่มนิสิตนักศึกษาที่ได้มีการดึงสถาบันเข้ามาเกี่ยวข้องว่าทุกคนเป็นราษฎรภายใต้พระบรมโพธิสมภารไม่ใช่เพียงแค่ทหารเท่านั้นประชาชนบางคนไม่ได้เกิดเมืองไทยแต่ก็มาอยู่เมืองไทยบางคนเกิดเมืองไทยเกิดมาในหลายตระกูลตั้งแต่ปู่ย่าตายายอยู่ในพระบรมโพธิสมภารไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดหรือเป็นเชื้อชาติใดก็ตามก็มีสิทธิเสรีภาพนอกจากนี้พลเอกอภิรัตน์ยังอ้างถึงสำนักข่าว BBC ไทยซึ่งได้ศึกษาเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี 2558 คือทฤษฎีสมคบคิดซึ่งเป็นเรื่องที่น่าศึกษาและฝากให้ทุกคนไปดูเพราะเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วนและปัจจุบันมองแล้วว่ามีการดำเนินการอย่างเป็นระบบเป็นกระบวนการส่วนการชุมนุมที่ขยายวงกว้างและมีการพูดถึงในเชิงลักษณะที่หมิ่นสถาบันนั้นพลเอกอภิรัตน์กล่าวว่าขณะนี้มีหน่วยงานความมั่นคงเข้าไปดูแลเตือนสติเองคงจะลำบากแต่ขอฝากให้ไปดูว่าแต่ละคนนั้นกลายเป็นหนึ่งในทฤษฎีสมคบคิดหรือไม่ล่าสุดวาสนาหนานุ่มผู้สื่อข่าวสายทหารได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook ถึงความเคลื่อนไหวของผู้บัญชาการทหารบกสอนน้องๆนักเรียนนายร้อยจปร.โดยระบุว่าเทียบโควิดเป็นแล้วหายแต่เป็นโรคชังชาติเป็นแล้วไม่หายพลเอกอภิรัตน์ถามว่ากลัวโควิดไหมนักเรียนตอบว่าไม่กลัวเพราะว่าป้องกันได้พลเอกอภิรัตน์กล่าวว่าโควิดเราต้องรู้จักป้องกันตัวเองเป็นแล้วรักษาหายแต่โรคที่เป็นแล้วไม่หายคือโรคชังชาติรู้หรือเปล่าใช่เปล่าพวกชังชาติบ้านเมืองของตัวเองไม่สำนึกบุญคุณแผ่นดินเกิดการเป็นปฏิปักษ์ต่อความรักชาติของตัวเองชังบ้านเมืองของตัวเองไม่สำนึกบุญคุณแผ่นดินเกิดหวังปลุกระดมคนล้างสมองเยาวชนและประชาชนที่ไม่รู้ข้อมูลพวกเราต้องช่วยกันตีแผ่ความจริงพวกชังชาติฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย